วันทำงานก็ทำงานวันหยุดก็เฮ็ดเวียกนะคะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานทำงานส่วนตัวอยู่ที่บ้านอะไรแบบนี้นะคะคุณเจ๊อ้วนชวนดื่มสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านป้าทักหรือยังเนาะป้าทักทายทุกท่านแล้วนะคะแต่ว่าตอนที่ป้าทักยังไม่มีใครขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณมากๆนะคะเจ๊อ้วนชวนดื่มที่แวะมาให้กำลังใจป้าหนูกำลังเดินทางโอ้ป้ามาทางนี้ดีกว่าเออเนาะทางนี้มันแสงมันจ้าใช่ไหมคะแสงส่องแล้วมันก็ไม่ค่อยนั่นป้าหันมาทางนี้ดีกว่าจะได้เห็นคุณลุงด้วยนะคะดีขึ้นดีขึ้นมองเห็นแสงเห็นหน้าป้าเปียกเยอะขึ้นเมื่อสักครู่นี้มันแสงแดดส่องมันพร่ามัวไปหมดเลยนี่แหละนะคะป้าก็กำลังเดินทางกับคุณลุงเดี๋ยวอีกไม่นานก็คงจะถึงที่หมายคุณจัญญาสวัสดีค่ะคุณจัญญานะคะขอบคุณสติ๊กเกอร์น่ารักมาด้วยเจ้อ้วนด้วยคุณจัญญาด้วยมาทักทายคุณวันเพ็ญสวัสดีค่ะสู้ๆๆนะคะชุมพรค่ะขอบคุณมากๆชุมพรเป็นยังไงบ้างมีฝนหรือว่าหนาวเนาะตอนนี้แต่ที่อุบลไม่มีฝนหนาวก็ไม่หนาวหนาวมาวันนึงป้าเปียได้ใส่เสื้อกันหนาวนะเออหลังจากนั้นก็ไม่ได้ใส่เนาะแต่ว่าถ้าเป็นตอนกลางคืนอาจจะได้ใส่เหมือนกันนะถ้าลงไปข้างนอกถ้าออกไปข้างนอกบ้านนะคะเข้าไปในสวนหรืออยู่หน้าบ้านอะไรแบบเนี้ยก็อาจจะมีลมพัดมาเย็นๆอาจจะได้ใส่เสื้อกันหนาวแต่ถ้าอยู่ในบ้านนะไม่ได้ใส่เลยสักวันนะคะตอนนี้ก็ยังอากาศปกติแต่ว่าไม่ร้อนมากนะไม่ร้อนมากก็ยังเย็นสบายอยู่แต่ในรถป้าผิดปกติเมื่อสักครู่นี้มันไม่เย็นนะคะคุณเจ๊อ้วนว่าดอนเมืองหนาวว้าวถ้าอย่างนั้นกทม.ก็ดีกว่าอุบลเลยนะคะหนาวดีแล้วค่ะอากาศหนาวเราจะได้ใส่เสื้อกันหนาวสวยๆด้วยนะคะแล้วก็อากาศร้อนมันก็ทำให้เราเครียดใช่ไหมคะใช้แอร์มากๆก็ไม่ค่อยดีแต่ถ้าอากาศหนาวแล้วก็ไม่ต้องใช้แอร์ไม่ต้องใช้อะไรใส่เสื้อกันหนาวเท่านั้นนะคะเออถ้าอยู่บนดอยนะคะอยู่แถวแถบตะเข็บชายแดนที่เขาก็บอกว่าหนาวเยอะๆมันใกล้ภูเขานี้ก็ต้องมีการก่อกองไฟมีการผิงไฟอุบรรยากาศก็จะดีเลยนะคะเนี่ยถ้ามีการก่อกองไฟผิงไฟนี้ป้าเปียกว่าอากาศดีมากเลยนะชนบทเราแล้วก็มองไปก่อกองไฟก็ต้องก่ออยู่นอกบ้านอยู่แล้วใช่ไหมคะมันก็จะมองเห็นดาวเห็นเดือนนี่มันก็จะสวยอารมณ์ดีความรู้สึกดีนะคะเย็นสบายอารมณ์ดีตอนนี้นะคะป้าเปียกก็หันมาทางนี้บ่อยๆมันก็หันไปหันมาป้าก็อดที่จะไม่ได้เป็นคนขับหรอกแต่ก็อดที่จะดูไม่ได้ว่าไม่มีรถเยอะๆอะไรแบบนี้นะคะเอ้าคุณเนาะสวัสดีจ้าคุณเนาะเดินทางปลอดภัยครับป้าเปียกจ้าขอบคุณมากๆค่ะคุณเนาะไม่เจอกันนานเลยนะคะสวัสดีเจ้อ้วนนะคะคุณเนาะก็ทักทายพี่น้องของเพื่อนเราป้ากำลังเดินทางไปทำภาระที่สำคัญเหมือนที่ขึ้นหัวข้อค่ะคุณเนาะตอนนี้ก็ต้องไปแต่เช้าหน่อยเมื่อวานนี้เราก็เตรียมงานเตรียมสถานที่กันทั้งวันเลยนะคะทั้งปรับปรุงซ่อมแซมทำความสะอาดจัดเตรียมหลายสิ่งหลายอย่างจนค่ำมืดเลยนะคะเมื่อวานนี้ก็กลับมาถึงบ้านก็ลุยสวนต่อเลยเด้อเมื่อวานนี้ยังไม่สำเร็จนะคะยังไม่เสร็จสิ้นนะคะสำหรับการดูแลสวนความสะอาดสวนของป้าลุงขอบคุณหลายๆเด้อคุณเนาะที่แวะมาเยือนนะคะที่แวะมาเยี่ยมกระท่อมชมจันทร์มาช่วยทักทายพี่น้องของเพื่อนเรานะคะก็ขอบคุณมากๆคุณชัยยุทธสวัสดีนะคะขอบคุณมากๆค่ะคุณชัยยุทธที่ใช่ไหมป้าอ่านถูกไหมเนี่ยมองมันไม่ค่อยเห็นแว๊บหวังว่าจะถูกนะเนี่ยตอนนี้ก็กลุ่มเบาๆหน่อยก็ได้ค่ะเนี่ยครับเรี่ยวหลายมือไม่มีขากล้องมันป้าก็พยายามที่จะประคับประคองโทรศัพท์เพราะว่าไม่มีขากล้องไม่ได้เอามาป้าไม่ได้ตั้งใจนึกว่ามาทำงานป้าก็ไม่ได้คิดว่าจะได้ขึ้นไลฟ์แต่ป้าก็เลยคิดว่าเออสักกี่นาทีก็ยังดีนะคะก่อนที่จะถึงที่ทำงานนะคะก็เลยข
ขอขึ้นบ้างอะไรบ้างนะคะ